นักเรียนนะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3นะครับจากสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาพระราชทานอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลหัวรอรุ่นที่1โดยพลโทกิตติพงษ์แจ่มสุวรรณครับแม่ทัพน้อยที่3เปิดโครงการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งกิจกรรมนี้ครับถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนนั้นเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกช่วงเวลาของตำบลหัวรอและสามารถเล่าเรื่องนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่นเองแน่นอนครับว่าเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดในโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจครับคือน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนะคะภายในพื้นที่ตำบลหัวรอตำบลหัวรอนะคะอยู่ในพื้นที่ของสถานีของเรานี่แหละค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลากหลายเรื่องราวนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญคือเกี่ยวข้องกับพระพุทธชินราชนั่นเองถูกต้องครับมีเสียงของน้องๆไหมครับแล้วทำไมถึงสนใจเข้าโครงการพุทธเทพน้อยจิตอาสาพระราชทานเพราะว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของตำบลหัวรอครับแล้วก็อยากไปเป็นไกด์พาเที่ยวเที่ยวครับส่วนที่เรารู้ในพื้นความรู้ของเราเรื่องประวัติศาสตร์ในตำบลหัวรอมีอะไรบ้างก็จะมีพวกวัดตาบะขาวหายวัดโพวัดใหญ่ครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นที่เขายังไม่ได้รู้ครับหนุ่มนอตเองเป็นคนที่ไหนยังไงทำไมถึงสนใจเข้าโครงการมัคคุเทศก์นี้ครับก็คุณครูบอกว่าให้ลองมาดูครับเพราะว่าผมก็เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วก็น่าจะได้เรื่องประวัติศาสตร์ของตำบลหัวรอครับก็คือมีท่านพระชีพขาวครับลงมาช่วยหล่อพระพุทธชินราชครับคราวนี้เมื่อเราถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้คนที่เขาอยากรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ตรงนี้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจหรือว่ามีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมก็รู้สึกภูมิใจในตัวเอง